ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวันนี้ที่นิดานะคะรายการในรูปแบบทอล์กโชว์วิชาการนะคะที่นําสาระความรู้ดีๆค่ะรวมถึงข่าวสารการพัฒนาต่างๆของนิดานะคะมาเล่าสู่ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะรายการอำนวยการผลิตโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาของเรานี่เองนะคะวันนี้ดิฉันดาวิาสาศีธัญรัตน์รับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการในวันนี้ค่ะสําหรับประเด็นในวันนี้นะคะรายการวันนี้ที่นิดาของเราในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของประเด็น เปิดเวทีนานาชาตินะคะไอคด้า2014 S S I S นะคะวันนี้เป็นโอกาสอันดียิ่งเลยค่ะเราได้รับโอกาสนะคะจากท่านรองศาสตราจารย์ดรประดิษฐ์วรรณรัตน์นะคะท่านอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ร่วมรายการกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะเป็นโอกาสดียิ่งเลยที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะทราบว่างานไอคด้านี้เป็นงานสําคัญครับ ยิ่งเลยของนิด้านะคะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะขออาจารย์กรุณาเล่าเกี่ยวกับงานไอคดาที่มาที่ไปวัตถุประสงค์ของงานนะคะเผื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ยังไม่คุ้นเคยกับงานไอคดาเท่าไหร่จะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ได้ครับก็นิดา้าเราก็เป็นสถาบ,บัศานศะึกษาหน้าแห่งหนึ่งของของรัฐเลยนะเนี่ยในหลวงองค์ท่านก็ทรงก่อตั้งนะครับมา48ปีเข้าสู่ปี19เนี้นะครับเราให้การศึกษาเนะี่ยระดับอรดมศากษาชั้นสูงก็คือปริทรูปปริเอกเราไม่มีปริตี ครับทีน,นี้หน้าที่อย่างหนึ่งในการให้การศึกษาเนี่ยก็คือต้องมีงานวิจัยครคณาจารย์ของดีด้าก็สอนหนังสือมีงานวิจัยนะครับเพื่อสร้างความก้าวหน้าเชิงวิชาการทีน,นี้ในการทําวิจัยเนี่ยผลงานการวิจัยเนี่ยมันต้องมีเวทีให้นําเสนอใช่ไหมเราก็เคยคิดว่าอ่ะนะเราควรจะต้องสร้างเวทีนี้ขึ้นมาละเป็นการออประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติคืออย่างในอดีตที่ผ่านมาเราก็จัดนะจัดงานแต่ว่าเป็นงานเฉพาะภายในประเทศเราม,มีนักวิชาการมีอาจารย์มีนักศึกา มาร่วมแสดงผลง,งานทางวิชาการนะที่เป็นคนไทยวนเลยตอนนี้ประเทศไทยเราต้องก้าวลวตอนนี้นะก็คือต้องมีการความร่วมมือกับต่าง,างประเทศมีการทําวิจัยร่วมกับคณาจารย์ชาวต่างประเทศนะฮะนัก <c oughs> ทวีีที่เปิดเฉพาะคนไทยเป็มภาษาไทยเงี้ยมันก็ขีดจากัดเฉพาะคนไทย <c oughs> อันนี้เราก็เลยสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาก็เป็นการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติเลยตอนนี้คือคนที่เข้าร่วมเนี่ยก็จะมีคนทั้งคนไทยนะครับนะจะมีคนต่างชาติจะเป็นคนเอเชียเป็นคนเนี่ยมาจากยุโรปจากอเมริกานะฮะจากเซาอเมริกาเนี่ยก็มากันหมด นะครับซึ่งงานนี้ก็จัดมาปีนี้เป็นปีที่3นะส่วนคำว่า ICADA ใช่ไหมประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษนะฮตัวนะ I C A D A นะมันก็ย่อม,มาจากคำว่า International Conference on Advancements of Development Administration ถ้าแปลภาษาไทยก็คือการประชุมทางวิชาการนะครับที่เกี่ยวข้องกับละพัฒนาบ,บริหารศาสตร์โดยตรงเลยโดยตรงเลยครเพราะว่านิด้เราเนี่ยเราก็เป็นสถาบันษาที่ให้ความรู้การศึกษาทางด้านพัฒนาบ,บริหารศาสตร การที่เราศาสตร์ทางด้านการบริหารน่ยไปพัฒนานะครับางานนี้ก็คือจะโฟกัสนะเกี่ยวข้องกับเนี่ยการพัฒนาบริหารศาสตร์ชื่องานนี้ก็น่าสนใจแล้วนะคะว่านีด้าเรากําลังจะเปิดบ้านสู่ international global แล้วนะคะคทีนี้มีอักษร4ตัวข้างหลังท่านผู้ชมอาจจะสนใจนะคะว่า ssis นี่มาจากอะไรครับ ssis ก็ย่อมาจากคำว่า social science and interdisciplinary study ก็เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์และสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์นะครับเรียกได้ว่าเราไม่ได้รับแค่สังคมศาสตร์แต่รับสาขาวิชาด้วยใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่สนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสังคมศาสตร์เองหรือว่าอาจจะเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก็สามารถเข้าร่วมและก็ได้รับประโยชน์เต็มที่จากงานนี้ก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะสําหรับวัตถุประสงค์ที่มาที่ไปของการจัดงานของเราปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะคะทีนี้ในแต่ละปีค่ะเราก็จะมีธีม รหรือเป็นคอนเซปต์ของงานที่แตกต่างกันใช่ไหมคะอาจารย์รอยากจะเรียนนักวนอาจารเล่าถึงคอนเซปต์ของงานที่ผ่านมารวมทั้งครั้งนี้ด้วยค่ะคร,ครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับงานในคระดังเราเนะี่ยเราจัดครั้งแรกเมื่อปี2 0 1 2นะในครั้งนั้นก็คือทีมงานของเราเนะี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของนะ governance and p o v e r t y reduction in developing country นะก็แปลว่าอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาการจัดการประเทศชาตินะครับเพื่อจะลดความยากจนนะของประเทศกำลังพัฒนา พราะตอนนั้นกระแสว่าประเทศกำลังพัฒนาก็เจออุปสรรคเนี่ยความยากจนของคนในประเทศรวมทั้งประเทศไทยนะเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังพัฒนานะครับเราก็ดูว่าเนี่ยศาสตร์ความรู้ที่มันจะไปช่วยทําให้ความยากจนของประเทศกำลังพัฒนาลดลงได้อย่างไรการจัดการบริหารประเทศเป็นอย่างไรนะครับนั่นปีแรกปีแรกแล้วปีที่2องเหรอคะอาจารย์ปีที่2นั่นก็คือปี2013นะก็คือปีกายนะนะทีมงานก็คือ green society governance and competitiveness ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องกรีนโซเซียลกรีนโซเซตี้ก็คืออะไรฮะการที่สังคมอยู่โดยอะไรไม่ไปเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมสังคมอยู่โดยหลักธรรมพิบาลของประเทศเป็นยังไงนะครับแล้วพูดถึงเรื่องการแข่งขันของแต่ละประเทศนะครับที่จะเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาช่วยนะครับเริ่มเข้าสู่คอนเซปต์ของความยั่งยืนใช่ครับ s ustainability development และ competitive น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วปีนี้ล่ะคะอาจารย์ปีนี้ทราบว่าตีมก็น่าสนใจไม่แพ้กันอ่าครับตีมในปีนี้นะฮะก็สืบเนื่องมาจากว่า ภายในปีหน้าเนี่ยวันที่30ธันวาคมปี2 5 1 8เนี่ยนะก็จะเกิดกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน e c ซนะซึ่งประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของประเทศอาเซียนนี้ยิ0ประเทศนะครับเราก็ดูธีมงานของปีนี้ก็คือเรื่องของอาเซียนเลยนะครับแล้วก็ Globalization, Integration, Diversity and Post p r o s p e r i t y นะก็ดูว่าการที่อาเซียนจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรต่อโลกภิวัต นะเพราะว่า10ประเทศนี้ประชาชนรวมกันแล้วก็เรียกว่าไม่น้อยหกร้อยกว่าล้านคนเนี่ยหกร้อยกว่าล้านคนเนี่ยเราจะเป็นยังไงถ้าเราพูดถึงภาพรวมทั้งทั้ง global แหละนะครับเราจะมี interaction กับเขาอย่างไรอำนาจในการต่อรองของ1ิประเทศนี้นะอนาคตจะเป็นอย่างไรนะแล้วเราก็ดูไปถึงเรื่องการความสามารถการแข่งขันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะหลังจากนี้เกิดขึ้น integration การรวมกลุ่มประเทศพวกนี้นะครับเป็นอย่างไรนะนี่คือทีมงานของปีปีนี้ครับอืมเรียกว่าจับทีมอาเซียนโดยตรงเลยนะคะ ก็จร,จริงๆแล้วหัวข้อนี้กําลังได้รับความสนใจในทุกภาคส่วนนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐรภาคเอกชนด้วยรวมทั้งประชาคมคนทั่วไปด้วยนะคะคทีนี้เนี่ยในกลุ่มเป้าหมายของงานไอคด้าในปีนี้เองท่านอาจารย์มองว่ากลุ่มเป้าหมายที่ท่านอาจารย์เล็งไว้ว่าเอออยากจะเชิญชวนนะคะท่านผู้ชมเข้ามาร่วมกับงานไอคด้าของเราเป็นกลุ่มไหนบ้างคะอาจารย์ครับจริงๆก็ท,กทุกภาคส่วนนะฮะอย่างที่อาจารย์ว่านะฮะมันเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนไม,ม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ นะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนิสิตนักศึกษาที่กําลังเรียนและสนใจหัวข้อประเด็นเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาตินะครับคนต่างชาติเด็กหมายถึงคนที่ใน10ประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับก็ควรที่ต้องรับรู้วิธีการใหม่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆกฎระเบียบต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งประเทศที่ไม่ใช่ในอาเซียนอย่างเช่นอเมริกานะครับเนี่ยก็จะมีนักวิชาการจากคนอเมริกันส่งผลงานมาจากทางยุโรปก็ส่งมานะครับเพราะว่าอาเซียนเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีทวนต่อกลุ่มประเทศยุโรปทันที มีดิบลต่อประเทศอเมริกาทันทีนะครับจริงๆว่าไปแล้วนงานอย่างนี้ธีมงานอย่างนี้นะครับผมว่าทุกคนเลยครับที่มองเห็นความสําคัญของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็นะ่านะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะสาหรับในเรื่องของที่มาที่ไปนะคะวัตถุประสงค์รวมทั้งทีมงานต่างๆนะคะของงานไอคด้าในปี2014ในปีนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากๆเลยสําหรับทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอชชนรวมทั้งบุคคลทั่วไปนิสิตนักศึกษาที่สนใจในหัวข้อ เกี่ยวกับอาเซียนนะคะก็ความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนและ globalization ก็เป็นแนวทางใหม่ที่นิดาเรากำลังให้ความสนใจศึกษานะคะรวมถึงยังจะเผยแพร่องความรู้ต่างๆไปสู่ชุมชนนะักปฏิบัติด้วยนะคะ ทราบมาว่ามีกิจกรรมที่น่าสนใจเยอะแยะมากเลยไม่ใช่เพียงแค่แคการนำเสนอบทความวิชาการเท่านั้นใช่ไหมครับาจใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับงานก็จัดวันที่9ก้าตุลาคมนะฮะที่จะถึงนี้นะฮ <c oughs> ะในออการจัดงานวันที่9ช่วงเช้าก็เป็นพิธีการเปิดนะครับซึ่งปีนี้เราก็ได้เกียรตินะฮะจากท่านนายแพทย์ศาสตาร์นายแพทย์สุทธิพลน์จิตวิทยภาพนะครับซึ่งท่านเป็นเลขาธิการของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินะฮะท่านจะมาเป็นประธานในการเปิดงานในปีนี้นะครับหลังจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาขององค์ปารกนะเป็น keynote speaker นะครับีโนสค keynote s p e เอ่อในการจัดงานครั้งนี้นะก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจาริศติงสพัดนะครับซึ่งท่านเป็นผู้อในวยการศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านก็จะมาพูดเกี่ยวข้องกับเนี่ยอาเซียนและ globalization นะครับในมุมมองที่ท่านมีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นพ panel นะฮะเนี่ยในพา n นลนะฮะก็จะเนี่ยเราได้รับเกียรติอยิ่งขึ้นนะปีนี้ได้รับตัวแทนนะจากเออ่สารทูตนะของสามประเทศนะมาร่วมกันนะครับก็มีประเทศอเมริกานะครับประเทศเออเยอรมัน แล้วก็เป็นประเทศเปรูนะครับเห็นว่ามาจาก3ทวีปเลยครับนะอเมริกานะครับยุโรปนะแล้วก็อเมริกาใต้นะครับในมุมมองที่เขามองเห็นว่าอาเซียนเราเนี่ยถ้าเปิดมาแล้วนะมันมีอิทธิพลอย่างไรนะต่อประเทศในกลุ่มประเทศนั้นนะครับน่าจะได้มุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะว่าต่างชาติต่างทวีปมองอาเซียนอย่างไรบ้างนะคะคในส่วนของบทความวิชาการเรานําเสนอเป็น r a l l e l session ใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับท่านผู้ชมอาจจะต้องเลือก นะคะอาจจะตัดสินใจเลือกยากสักเล็กน,น้อยนะคะแต่อาจจะต้องเลือกว่าจะเข้าไปที่เซสชันของหัวข้อ,ขอท็อปิกอะไร,รเรามีบทความวิชาการจํานวนมากใช่ไหมคะทราบมาว่ามีบทความวิชาการกว่าร้อยบทความเลยค่ะที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้ทบทวนวนรรณกรรมแล้วก็ผู้รีวิวบทความนะคะเรียกได้ว่าเข้มข้นมากใช่ครับใช่ครับะะมีคนส่งมานะข้อมูลที่ผมทราบตอนนี้ก็คิดว่าคงไม่ต่ำกว่าสองร้อยนะที่ก็ส่งเข้ามาเนะฮะนะเราก็มีคณะกรรมการคัดเลือกนะครับผู้สมมุตเอนสาขาต่างๆก็ดูความเข้มข้นของเชิงวิชาการ นะครับดูบริบทความถูกต้องของงานวิจัยเราก็คิดว่าคงคัดได้ประมาณสักร้อยกว่าบทความนะครับซึ่งร้อยกว่าบทความนี้ก็ให้เจ้าของบทความเนี่ยเข้ามานําเสนอนะครับเนี่ยก็แต่ละเซสชันก็ตามหัวข้อของเขานะครับค่ะในส่วนของบทความที่น่าสนใจค่ะไม่ทราบว่าท่านอาจารย์มีบทความหัวข้อไหนเป็นพิเศษไหมคะที่อยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ทราบเกี่ยวกับบทความเบื้องต้นสักนิดนึงค่ะตัวอย่างนะฮะตัวอย่างนกะ็มีางานวิจัยนะของท่านหนึ่งเนะเขียนนเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมทางด้านนะการท่องเที่ยว เพื่อรอารอาเซียนเพราะว่าอาเซียนเปิดนี้ประชากร600กว่าล้านคนเนะี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยก็คือการท่องเที่ยวของเราจะใหญ่ขึ้นมากนะครับเพราะว่าการเดินทางเนะี่ยการสัญจรเนี่ยของคนแต่ละประเทศใน10ประเทศนี้ก็จะอิสระและแ้วตอนนีนะ้สามารถจะ move ไปได้โดยโดยเสรีแล้วนะท่องเที่ยวก็จะเป็นอุตสาหกรรมอีกอันหนึ่งเนะี่ยที่เป็นอุตสาหกรรมที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกมหาศาลให้กับประเทศชาติงานวิจัยชิ้นนี้ก็จะดูเนี่ยความพร้อมของการท่องเที่ยวเนี่ยที่รองรับอาเซียน แล้วเรื่องของ,องเช่นฮนะงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาพูดถึงเรื่อง mm. อุดมศึกษาของประเทศไทยกบเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่ e อซนะครับความมีนะ่าสนใจมากเลยะนะโดยเฉพาะพวกเราเป็นนักวิชาการนะรนะเพราะว่าถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นประเทศที่เป็นคู่แข่งของข,องของเรานะครับจะสามารถดึงคนไปเรียนในประเทศนั้นได้เยอะอย่างเช่นประเทศมาเลเซียนะครับ, mm. รบนะเพราะว่าของเขาอุดมศึกษาเขาก็เข้มแข็งนะครับแล้วตอนนี้เราจะทำไงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวข้องอุดมศึกษานะครับเพื่อที่เราจะไม่สูญเสียนะครับศักยภาพของเราแล้ว เราต้องได้คนจากประเทศอื่นเข้ามาดีใหเราด้วยนะครับเรื่องของอีกอันหนึ่งครเป็นงานวิจัยเกี่ยวข้องการบริการเกี่ยวข้องกับระบบธนาคารอาเซียนนะครับพออาเซียนเปิดเนี่ยการค้ามันเสรีแล้วนะครับนี่การเงินด้วยนะจะมีการทําธุรกรรมเกี่ยวข้องกับการเงินนะครับของธนาคารข้ามประเทศนะครับอันนี้บริการยังไงเพื่อให้เกิดปัญหาในอนาคตนะแต่หัวข้อที่น่าสนใจม้กเลยค่ะอาจจะเลือกเข้าเซสชั่นยากสักนิดนึงนะคะอาจจะ เรียกได้ว่าภาหนักอาจจะอยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วค่ะว่าจะตัดสินใจเลือกยังไงชีวิตคือการเลือกจริงๆค่ะทีนี้สําหรับการเตรียมการทั้งหมดเนี่ยเขาจว่าทางทีมงานของเราก็เตรียมการกันอย่างเรียกว่าเต็มที่เลยนะคะสาหรับวันที่9-11ตุลาคมนี้ท่านนารกมีความคาดหวังยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของผลลัพธ์แล้วก็ Impact ของงานไอคด้านในปีนี้ที่จะเกิดขึ้นค่ะครับก็ความคาดหวังนะฮะก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานเลยฮะหลักๆก็2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่า เวทีนี้มันเป็นเวทีที่ให้โอกาสนักวิชาการคําว่านักวิชาการนี่ไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษานะครับนักวิจัยหรือคณาจารยารนะครับนะที่จะสามารถเออเอาผลงานของตัวเองเนี่ยนะครับมานาเสนอนะครับมาเผยแพร่พพให้เป็นที่สารที่เออมาพบปะกันแลกเปลี่ยนองคความรู้ซึ่งกันละกันนะครับนะซึ่งเวทีเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญของวงการวิชาการนะครับอีกข้อหนึ่งนะฮะของเออสิ่งที่ผมคาดหวังนะ่ก็ตามวัตถุประสงค์ข้อที่2เนะี่ยว่าองค์ความรู้ใหม่มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีการทําวิจัย นะครับเราก็รู้กันอย่าถ้านักวิชาการการเป็นอาจารย์สอนหนังสืออย่างเดียวถ้าไม่เคยทาวิจัยเราก็เอาความรู้เก่ามาสอนนะครับมันก็วนเวียนเนี่ยเราเรียนมา10 20ปีเ้าความรู้เก่ามาสอนอันนี้สิ่งที่ต้องทําก็คืออาจารย์ต้องทําวิจัยพอทําวิจัยเนี่ยความรู้มันเริ่มแตกฉานแล้วความรู้มันเกิดความรู้องค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมาเอาทฤษฎีที่เราเรียนมานะมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลใหม่กับระบทใหม่มันก็จะเกิดผลงานวิจัยเกิดขึ้นมาเพราะนั้นความก้าวหน้าเชิงวิชาการก็จะเกิดขึ้นถ้าอาจารย์ทําวิจัย หลักๆก,ก็มี2เรื่องที่เราคาดหวังไว้นะครับค่ะโดยมุมหลักๆแล้วก็เป็นเรื่องของการขยายขอบเขตองค์ความรู้ที่ปัจจุบันเรามีอยู่ใ,ให้เพิ่มมากขึ้นนะคะ<ช>เพิ่มพูนมากขึ้นรวมถึงขยายองค์ความรู้ออกไปสู่ท่านผู้ที่ลงทะเบียนเข้ามารับฟังด้วยใช่เลยครับซึ่งก็จริงๆแล้วเราเปิดรับใช่ไหมคะทั้งนักปฏิบัติด้วยค,คนทั่วไปด้วยใช่ครับคือที่จริงนะฮะอยากจะเรียนให้ทราบว่าอย่างเงี้ยคือน,นิด้าเราเนี่ยก็เป็นหมหาวหิาลยเนี่ยที่เราสังกัดอยู่ในกลุ่มของมหาวิจัย นะคำว่ามหาวิจัยหมายความว่าวัตถุปรสงหลักของเราก็คือว่าเราจะดูผลงานวิจัยของคณาจารย์นะในสถาบันนะครับประเทศไทยลองดูนะว่ามีมหาวิทยาลัยอยู่ประมาณสักร้อยห้าสิบแห่งตอนนี้นะครับร้อยห้าสิบแห่งนี้ของรัฐบาลประมาณสักครึ่งหนึ่งเอกชนอีกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเราพูดถึงคุณวุฒิของคณาจารย์นะมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนะี่ยนี่ด้านอันดับหนึ่นองอันดับหนึ่งในงานคุณวุฒิการศึกษาโดยทั่วไปฉเฉลี่ยแล้วตอนหนึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีอาจารย์ที่จบปริเอกประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์นนะ นะครับด้วยเหตุผลที่เราไม่มีปริญญาตอนที่รับอาจารย์มาเราก็รับอาจารย์ที่จบวุฒิที่ปริเอกมาแล้วทั้งสิน้นนะครับนะพูดถึงองค์ความรู้ของอาจารย์นะคนที่เรียนปริเอกเนี่ยแน่นอนจะจบปริเอกได้ต้องทําวินิพนธ์ใช่ไหมคนบางคนจบปรีโทได้โดยไม่ต้องทำวินิพนธ์เช่นเรียนแผนขอไข่ไม่ต้องทําวินิพนธะ์อาจารย์ทุกคนนะฮะที่ผ่านการเรียนปริเอกมาต้องรู้นะว่าการทําวิจัยคืออะไรผมหยิบของการทําวิจัยคืออะไร เนะพราะนั้นนี่คือความได้เปรียบของนีด้าเราเนะี่ยที่เรามีคณาจารย์ที่จบปริเอกเนะี่ยมากที่สุดองประเทศไทยเกือบ90เซนะงานวิจัยนะของคณาจารย์นีด้าเนี่ยนะนะก็เรามีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับนะทุกวันนี้เราพยายามขับเคลื่อนให้อาจารย์นีด้าเนนะี่ยสร้างผลงานวิจัยมามากขึ้นมากขึ้นทุกป,ปีนะครับนะนี่ก็เป็นนิดหมายดีนะของประเทศชาติเพราะถ้ามองดูแล้วนะว่าประเทศไทยเนะี่ยคณาจารย์ในประเทศไทยเนะี่ยทำวิจัยถ้าเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วเจริญแล้วเนี่ยเราน้อยครับสัดส่วนเราน้อยมากนะอะไรเกิดขึ้นครัับถึงงนไมม่ีาวิจย สิ่งต่างเกิดขึ้นต้องอิมพอร์ตจากต่างประเทศเข้ามาอย่างบริษัทเอกชนในบ้านเราเนี่ยนะครับผมว่าส่วนใหญ่ก็คือซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาทั้งสิน้นเพราะอะไรครับ<ช>เพราะว่านักวิชาการในประเทศไทยทําวิจัยน้อยเนี่ยเราต้องอิมพอร์ตเข้ามาซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะฮะถ้าหากว่าคณาจารย์นักวิชาการในประเทศไทยทําวิจัยกันมากขึ้นนะครับเนี่ยสิ่งต่า,างๆม,มันมมเกิดขึ้นในประเทศไทยองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องอิมพอร์ตจากต่างชาติเข้ามานะครับมันก็สร้างที่สิ่งประเทศชาติเพืไไ่อเราทำรายยไอนนนะะงาาวิจจัขรร์ใปเททศย สามารถที่จะขายได้ให้ต่างประเทศเขาต้องซื้อของเรานะครับสิ่งนี้ต้องทำค่ะเรียกได้ว่าเราทั้งเรียนรู้จากภายนอกนะคะมีนักวิชาการจากต่างประเทศจากต่างทวีปมานําเสนอผลงานไม่เพียงเท่านั้นเรายังสนับสนุนให้เป็นเวทีของนักวิชาัยชาวไทยด้วยต้องครนะ,ะถือว่าเป็นเวทีที่ international จริงๆนะคะคทีนี้ค่ะในขั้นตอนนี้อยากจะเรียนรบกวนท่านอธิการค่ะฝากอะไรสักเล็กน้อยนะคะถึงท่านผู้ชมที่ตอนนี้ อาจจะสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานกับเราหรือว่าอาจจะยังลังเลไม่แน่ใจว่าเอ๊จะตอบโจทย์ของตัวเองหรือเปล่านะคะอยากจะเรียนรบกวนท่านในการฝากอะไรถึงท่านผู้ชมสักเล็กน้อยค่ะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะฮะไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษานะครับหรือนักวิชาการนักวิจัยนะครับหรือคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยเนี่ยเวทีนี้นะเป็นเวทีที่ท่านจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับเพราะเป็นเวทีที่ระดับนานาชาตินะจะมีนักวิชาการจากชาวต่างชาตินะครับมาร่วมงานนี้ท่านจะได้พบปะนะครับกับนักวิชาการเหล่านี้นะครับเพื่อแลกเปลี่ย ซึ่งงานอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าสถาบันการศึกษาในไทยเราไม่ค่อยได้จัดหรอกครับนะปีหนึ่งจัดอย่างมากก็ไม่เกินหนึ่งที่หครั้งแล้วบางสถาบันก็ไม่สามารถจัดได้นะครับนะตอนนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับนะสามวันนะครับเชิญชวนมานะแล้วแล้วฟรีครับไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับนะไม่เก็บค่าใช้จ่ายเลยครับท่านคนะงอยากรอฟังคํานี้อยู่ค่ะท่านอาจารย์ <laughs> ครับเพราะว่าคือการศึกษานะผมคิดว่าบ้านเราต้องพัฒนาไปอีกเยอะ,ะนะการติดตัวเรื่องพวกนี้นะของเราในอดีตที่ผ่านมาเรายัางน้อยนะ คือผมก็แนะนําเลยครับสถา,ารักรศึกษาใดก็ตามที่จัดงานพวกนี้นะอย่าไปเก็บค่าลงทะเบียนเลยครับนะครับให้เขาพยายามจะดึงให้เขาเข้ามาให้มากสุดเท่าที่ทําได้เพื่ออะไรให้เขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเนะี่ยเรื่องของการวิจัยเรื่องการเรียนรูนะ้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีความรู้สึกเนะี่ยมันใกล้ตัวเขาแล้วแต่ว่าถ้าไปเก็บค่าลงทะเบียนแพงอะไรเงี้ยนะครับนะคิดว่ามันก็เริ่มต้นเขาก็ไม่ไม่อยากจะเสียเงินตรงนั้นนะครับนะตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นบริการที่สถาบันารศึกษาจะต้องมอบให้นะกับคนกับสังคมนะครับซึ่งนี้ได ทำเช่นนี้มาตลอดครับค่ะเรียกได้ว่าบริการวิชาการให้กับสังคมไปด้วยในตัวเลยนอก<ช>จากจะเป็นเวทีในการพรีเซนต์งานวิจัยแล้วนะคะใช่ครับก็ท่านผู้ชมคะเรียกได้ว่างานไอคาด้านะคะไม่เพียงแต่จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนนะคะองค์ความรู้ความคิดเห็นในวงวิชาการเท่านั้นนะคะยังเป็นเวทีในการที่จะเผยแพร่ค่ะองค์ความรู้นะคะเกี่ยวกับสาสขาวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะการศึกษาการเมืองการปกครองนะคะวัฒนธรรมสังคมรวมถึง เรื่องของเศรษฐกิจในโลกสมัยใหม่ด้วยออกสู่วงหลักปฏิบัต,บติแล้วก็ประชาชนคนทั่วไปรวมถึงนิสิตนักศึกษาที่สนใจนะคะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่ทุกท่านจริงๆค่ะสามารถเข้าร่วมกับนิด้าเราได้นะคะทีนี้สําหรับท่านที่สนใจจะเข้าร่วมงานไอคด้า2014กับเรานะคะท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะวันนี้เป็นต้นไปนะคะที่ www.icda2014.nida.ac.th นะคะทวนอีกครั้งนึงค่ะ w w w ค่ะ icada นะคะ icada ค่ะ2 0 1 4 nida ac t h นะคะโดยที่อย่างที่ท่านอธิการบดีกล่าวค่ะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในการลงทะเบียนนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านก็จะได้รับเอกสารแล้วก็ของที่ระลึกจากในงานด้วยนะคะแต่ว่าข้อจำกัดมีอยู่นิดเดียวเท่านั้นค่ะอาจจะต้องรีบลงทะเบียนสักนิดนึงค่ะเราจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่30กันยายนนี้นะคะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นค่ะที่นั่งค่ะมีค่อนข้างจะจำกัด เพราะฉะน,นั้นท่านที่อาจจะยังลังเลอยู่นะคะขออนุญ,ญาตเชิญชวนค่ะลงทะเบียนเข้าร่วมง,งานสัมมนากับเราได้แต่วันนี้เลยนะคะส่วนท่านที่สนใจนะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถโทรสอบถามได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ027273325-6และ027273612ดิฉันทวอีกครั้งนะคะ0 2ค่ะ7 2 7 3 3 2 5นะคะและ027273612ในวันและเวลาราชะการนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณท่านอธิการบดีนะคะรองศาสตราจารย์ดรประดิษฐ์วัณรัตน์เป็นอย่างสูงค่ะที่ท่านสละเวลานะคะมาร่วมสนทนากับเราในรายการในวันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะสามารถติดตามข่าวสารนะคะงานวิชาการรวมถึงอัปเดตค่ะกิจกรรมต่างๆของนิดาเราได้ที่ www.nida.ac.th นะคะหรือค่ะจะติดตามกิจกรรมต่างๆของนิดาผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะนิดาไทยแลนด์ก็ได้ สำหรับเทปรายการวันนี้ที่นิด้าท่านผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังค่ะทั้งเทปนี้และเทปก่อนก่อนหน้านะคะได้ทาง tv.nida.ac.th นะคะหรือถ้าท่านใดสะดวกทาง YouTube ค่ะสามารถติดตามได้ทาง pr.nida.channel นะคะค่ะสำหรับรายการวันนี้ที่นิด้าในวันนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วนะคะท่านผู้ชมที่สนใจรายการวันนี้ที่นิด้านะคะสามารถกลับมาติดตามชมรายการวันนี้ที่นิด้าได้ใหม่นะคะในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะก่อนที่จะลากันไปในวันนี้นะคะ ทางรายการของเราก็ได้เตรียมภาพค่ะเป็นภาพประมวลกิจกรรมงานไอคด้าสองครั้งที่ผ่านมาท่านผู้ชมได้รับชมกันด้วยนะคะเผื่อว่าหลายๆท่านอยากจะเห็นว่าเอ้งานที่ผ่านมาเราจัดเนี่ยรูปแบบออกมาเป็นแบบไหนกันนะคะก็สําหรับวันนี้ค่ะท่านอธิการบดีและดิฉันต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะขอขอบพระคุณที่ติดตามชมนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ